สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งหลังมีคนอ้างเจอวัตถุพยานใหม่คดีแตงโมทั้งเลือด DNA วันที่1มิถุนายน65ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าขณะนี้มีคนหรือกลุ่มบุคคลอ้างว่าได้ค้นพบวัตถุพยานใหม่ในคดีของนางสาวภัทรธิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมและสามารถนำมาเป็นวัตถุพยานสำคัญในคดีโดยเฉพาะเสื้อผ้าที่อาจจะปนเปื้อนคราบโลหิตหรือ DNA ของบุคคลบนเรือนั้นขอเรียนให้ทราบว่าวัตถุพยานที่กำลังกล่าวอ้างถึงหรือวัตถุพยานอื่นๆพนักงานสอบสวนได้รวบรวมและผ่านกระบวนการทางการสอบสวนกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ได้ถูกรวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนไว้ตั้งแต่เบื้องต้นแล้วพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวต่อว่าที่มีบุคคลมากล่าวอ้างว่าได้ค้นพบหลักฐานใหม่ขอยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรและที่สำคัญวัตถุพยานพยานบุคคลหรือพยานอื่นใดสำนวนการสอบสวนไม่สามารถนำมาตีแผ่เล่าให้สังคมฟังได้ทุกเรื่องเนื่องจากเป็นความลับในสำนวนการสอบสวนซึ่งอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียกับบุคคลอื่นใดที่อยู่ในสำนวนพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวต่อว่าเมื่อพนักงานสอบสวนหรือฝ่ายสืบสวนตั้งประเด็นหรือข้อสงสัยสมมติฐานว่าอะไรจะเกี่ยวข้องในคดีบ้างแล้วเราก็จะไปทำหน้าที่ทำกระบวนการรวบรวมพยานหลักฐานทุกอย่างโดยไม่มีข้อละเว้นจากนั้นนำมาชั่งน้ำหนักพยานนำไปสู่การสรุปสำนวนการสอบสวนซึ่งสำนวนการสอบสวนนี้จะสรุปและส่งพนักงานอัยการไปแล้วมีความเห็นไปที่พนักงานอัยการแล้วพนักงานอัยการเวลานี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่จะดำเนินการต่อไปในกระบวนการยุติธรรมท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ